นี่กำลังใครวิดีโอขอโทษน้องน้องครับน้องวันสวัสดีครับก็หลังจากนี้ผมจะขออนุญาตเพื่อนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักเรื่องจดหมายลาซึ่งได้อ่านกันแล้วต่อมาผมถูกศาลยุติธรรมตั้งกรรมการตามมาช่วงที่หนึ่งจะส่งมีตำรวจล้อมดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวเชิญทางนี้ดีกว่าครับยานผมให้ไปสู่สุคติได้โดยช่วยเหลือเยียวยาให้ทุนกันครับสำหรับวันนี้ก็ท่านใดมีดอกไม้มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ชวนทุกคนคิดได้ก็คือว่าการที่คนเราจะต้องยอมสละอะไรบางอย่างตัวเองเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือแสดงอะไรบางอย่างกว่าคนคนหนึ่งจะตัดสินใจทำอะไรได้ในการเอาชีวิตเข้าแรกนั้นมากถึงผู้พิพากษาที่น่าจะเป็นผู้พิพากษาของประชาชนจริงๆแล้วยืนยันโครงการตัวเองเพื่อพิทักษ์รักษาความเป็นธรรมให้ประชาชน